อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูข้าวเกรียบเห็ดหอมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เห็ดหอมลงในโถปั่นตามด้วยรากผักชีกระเทียมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเม็ดพริกไทยดำและน้ำปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักใส่ภาชนะใส่แป้งมันและแป้งสาลีอเนกประสงค์นวดผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นแท่งยาวนำไปห่อด้วยฟอยล์จัดทรงให้สวยงามวางลงนึ่งในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกนำขึ้นค่ะจากนั้นนำไปแช่แข็งจนเซตตัวเตรียมไว้หั่นส่วนผสมข้าวเกรียบเห็ดหอมที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางเรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเกรียบเห็ดหอมลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวเกรียบเห็ดหอมลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ